ไปดูกันที่ครูพรนะครับบ้านรำไทยที่ดอนเมืองนะครับซึ่งผมไปเก็บภาพบรรยากาศมานะครับที่นี่เขาจะสอนรำไทยทุกๆวันหยุดนักขัตฤกษ์และที่สำคัญเป็นการสอนฟรีสอนแบบนี้มานานถึง12ปีแล้วนะครับโดยครูพรวัชรีพรลีลานันทกิจต้องบอกก่อนเลยว่าครูพรเองเนี่ยนะครับจริงๆแล้วไม่ได้จบทางนาฏศิลป์มาโดยตรงนะครับแต่ว่าเขามีใจรักในเรื่องของการรำมาตั้งแต่เด็กก็เลยพอโตเป็นสาวไปคว้าหาวิชาไปร่ำไปเรียนมานะครับสำหรับเรื่องของการรำไทยจากครูจากกรมศิลป์โดยตรงจนปัจจุบันก็มาเปิดบ้านรำไทยสอนนาฏศิลป์ไทยเด็กๆนะครับค่าสอนคอสที่เป็นปกติก็มีการเก็บเงินแต่ว่าไม่แพงเดือนละ 1,000 บาทเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าการสอนเฉพาะวันหยุดนักขัตฤกษ์นั้นสอนฟรีนะครับแต่ว่าขอให้เป็นเด็กอายุ4ขวบขึ้นไปค่ะแต่ว่าเมื่อสักครู่ที่บอกนะคะว่าคุณพ่อคุณแม่เวลาไปส่งลูกเสร็จปุ๊บเห็นแล้วอุ๊ยอยากจะรำบ้างก็สามารถเรียนได้เหมือนกันใช่หลายคนพาลูกหลานไปแล้วก็รำกันไปด้วยทั้งลูกทั้งแม่กันเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวลองไปฟังเสียงบรรยากาศของผู้ปกครองนะครับรวมถึงครูพรที่บ้านรำไทยกันครับมันสนุกค่ะมันคือตัวตนของหนูที่หนูอยากรำค่ะก็อยากแนะนำนะครับพ่อแม่ทางบ้านที่วันหยุดอย่างเงี้ยครับก็ยังไม่มีที่จะพาลูกไปไหนครับก็อยากให้พามารำที่นี่ครับเพราะว่าจะได้ฝึกสมาธิลูกด้วยแล้วก็มันเป็นอะไรที่สวยงามเลยครับแต่เดิมนี้คือสอนฟรีในวันหยุดปิดเทอมนะคะแต่ช่วงที่ปิดเทอมนี้เด็กที่มาเรียนจะเป็นเด็กที่ผู้ปกครองว่างที่จะมาส่งค่ะแต่เด็กที่ผู้ปกครองทำงานจะไม่มีโอกาสได้มาเรียนต่อมาครูก็เลยเปลี่ยนเป็นสอนในวันหยุดนักขัตฤกษ์สอนตั้งแต่พื้นฐานนะคะให้รู้จักการจีบการวงให้เป็นให้ถูกต้องค่ะแล้วก็ขึ้นเพลงที่น้องๆสามารถเอาไปใช้งานได้มีความตั้งใจว่าเราอยากจะอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยให้ทุกคนได้รำเป็นให้รักรำไทยการรำไทยก็เหมือนเป็นการนี่คือครูพรนะครับใจดีมากๆนะครับสอนรำเด็กๆโอ้โหใจเย็นกันเลยนะครับใครที่สนใจสามารถที่จะเข้าไปได้ที่เว็บไซต์บ้านรำไทย.com นะครับไปดูรายละเอียดว่าครูเขาเปิดสอนวันไหนเวลาไหนกี่โมงโทรคอนเฟิร์มโทรจองกันก่อนได้ครับ